วัสดีครับพี่โอนี่ที่เทพช่องโอเคที่เทพครับคลิปนี้พี่โออยู่ที่โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์สาขาแฟชั่นไอแลนด์นะครับที่จริงเพิ่งไปดูเรื่องนี้มาจากห้างพรอมนาดซีนีเพล็กซ์ห้างพรอมนาดสาขาชื่อพรอมนาดซีนีเพล็กซ์แล้วก็กำลังว่าจะกลับไปทำคลิปที่บ้านแล้วพอดีก็มาเจอห้างแฟชั่นไอแลนด์ฉายตอนนี้เขาฉายแต่ละเรื่องแต่ละสาขาฉายแตกต่างกันนะครับแต่ก่อนนี้ฉายเหมือนกันคือตอนนี้ที่พรอมนาดจะไปเน้นทางซาวด์แทร็กเน้นหนังฝรั่งหนังต่างประเทศแล้วก็ทางฝั่งนี้จะเน้นหนังไทยแต่บังเอิญที่นี่มีสแตนดี้เรื่องนี้นะครับส่วนอันนี้เอามาจากพรอมนาดครับต้องขอบคุณเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ด้วยหนังเป็นของสามมงคลฟิล์มมงคลเมเจอร์นำเข้ามาแล้วก็จัดรอบสื่อไปวันก่อนหน้าที่หนังจะฉายจริง1วันนะครับเข้าฉายตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2567วันแรงงานแห่งชาติก็เข้ามาต้อนรับแรงงานพร้อมๆกับภาพยนตร์เรื่องอนงเรื่องมาลาลีเรื่องทาโร่แล้วก็อะไรอีกเรื่อง4เรื่องใช่ไหมมีแค่4เรื่องนะครับก็เป็นหนังที่ดูสนุกอ๋อมี Challenger อีกเรื่องนึงลืมไปของเซนเดียนะครับแต่ว่าเรื่องมาลาลีพี่โอทำคลิปไปเรียบร้อยแล้วกับเรื่องอนงก็เหลือแค่อีก2เรื่องถ้าคุยเรื่องนี้ไปแล้วนะครับชื่อภาษาไทยว่าแสบจรชนคนพลิกโลกเป็นหนังที่สร้างจากหนังสือที่เขาอ้างอิงว่ามาจากเรื่องจริงที่ได้รับเกิดการเปิดเผยจากปฏิบัติการลับในสมัยที่นายกรัฐมนตรีวินสตันเชอร์ชิลล์เป็นนายกของอังกฤษในขณะนั้นก็เป็นช่วงสงครามโลกสงครามโลกตั้งเชอร์ชิลก็อยู่ยาวนะครับเราเคยดูเชอร์ชิลมาแล้วจากการแสดงของแกรี่โอแมนมาครั้งนี้พี่โอ๋ก็ยังงงว่ามันมีเจ้าหน้าที่ชั้นสูงที่หน้าตาคล้ายๆแกรี่โอแมนมากๆเลยตอนแรกนึกว่าใช่เปิดดูข้อมูลใน IMDB แล้วไม่ใช่นะครับคะแนนเรื่องนี้ที่ได้รับค่อนข้างสูงพอสมควรได้รับคะแนนยกเว้นคะแนนทางฝั่งนักวิจารณ์ของ IMDB จะได้อยู่ที่ประมาณ50กว่าเต็ม100แต่ส่วนประชาชนนั้น7กว่าเต็ม10นะครับเช่นเดียวกับนักวิจารณ์ในเว็บมะเขือก็ได้ที่7กว่าเต็ม10แต่ประชาชนให้สูงถึง 92% ความชอบในเว็บมะเขือส่วนรายได้นั้นไม่ต้องพูดถึงเขาขาดทุนติดกันมา3เรื่องแล้วก็แต่เรื่องอะไรนะ Gentleman ก็ไม่ค่อยดังนะครับ Gentleman ยังดังอยู่เป็น100ล้านมั้งไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าที่แน่ใจก็คือเรื่องล่าสุดที่เจสันสเตแธมแสดงชื่อยาวๆเหมือนกันพี่โอจำชื่อไม่ได้หรอกแล้วก็อีกเรื่องนึงชื่อสั้น Covenant ของเจคจิลลันฮานแสดงที่ไปช่วยตัวประกันในตาลิบันอันนั้นสนุกมากแต่ก็รายได้น้อยมากเช่นเดียวกันเรื่องนี้ลงทุนไปถึง60ล้านทำรายได้เพียงแค่16ล้านณขณะนี้นะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าจะติดท็อปไฟแค่สัปดาห์เดียวที่อเมริกาแล้วก็ตกลงมาแล้วทั้งๆที่หนังก็สนุกคะแนนก็สูงพี่โอดูแล้วพี่โอก็ชอบนะตอนแรกก็ยังชั่งใจว่าเพราะว่ามีหลายเพื่อนๆหลายเพจที่เขาไม่ค่อยชอบนะครับเขาบอกว่าหนังมันดูจะโอเวอร์จนเกินจริงอันนี้มันก็จริงเหมือนกันอันนี้ปกติแล้วพี่โอเขาไม่เอาข้อมูลของอื่นมาใส่หัวตัวเองนะพยายามจะไม่อ่านสปอยแต่ว่าเมื่อเวลามีสปอยเด้งขึ้นมาทีไรคือพี่โอไม่ได้ไปลอกสื่อไงพอพี่โอไม่ได้ไปแล้วพอคืนนั้นบังเอิญเผลอเล่นเฟซเผลอเล่น TikTok มันก็จะมีขึ้นมีบทบาทภาษาหนังขึ้นมามั่ง Six to Three ขึ้นมามั่ง Six to Three บอกว่าโม้แหลกโม้เกินจริงทั้งที่มันสร้างมาจากเรื่องจริงแล้วทางบทบาทบอกว่าไม่ชอบไม่รู้ว่าพี่โก้แอดโก้หรือแอดไก่นะครับบอกว่ามันมีความง่ายเกินไปหน่อยในใช่ไหมหรืออีกเพจนึงคือบอกว่าแอคโก้น่าจะบอกว่าวางแผนยาวนานแล้วก็มาถึงจุดไคลแม็กซ์นิดเดียวแต่พี่โอก็พิจารณาจากที่เขาวิจารณ์กันมันก็มีส่วนที่พี่โอมีความเห็นคล้อยตามนะครับแต่ส่วนที่พี่โอชอบใจที่นอกเหนือจากที่อ่านคืออ่านแค่นิดเดียวแล้วพี่โอก็พอแล้วไม่อยากรับความคิดของใครมาเข้าหัวเราเดี๋ยวเราจะเกิดความเอ็นเอียงนะครับอันนี้คือความคิดที่เข้าหัวก่อนที่ได้ดูหนังพอได้ดูหนังแล้วเนี่ยมันมีการแนะนำตัวละครปูพื้นมีเพลงประกอบมีลักษณะการดำเนินเรื่องคล้ายคลึงกับของเควินตินตารันติโน่ Inglourious Basterds มากเรื่องนั้นก็เป็นเรื่องสมัยสงครามโลกที่จะต้องสู้กับนาซีเหมือนกันแต่ว่าไม่คล้ายกับของโจโจ้แรบบิทนะของผู้กำกับอะไรนะผู้กำกับทอชื่ออะไรลืมไปแล้ว
ไทกาเวียไวติติอันนั้นก็ได้รางวัลบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม Inglourious Basterds ก็ได้รางวัล Christoph Waltz นะครับนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมถ้าข้อมูลผิดพลาดขออภัยนะครับแล้วเราสามารถแก้ไขได้ในคอมเมนต์แล้วเดี๋ยวพี่โอค่อยไปหาทางลบหรือไม่ก็ไม่ต้องลบเพราะว่าคลิปของพี่โอมักจะเรียวนะครับพูดยาวต่อเนื่อง10นาทีไม่ตัดต่อเป็นส่วนใหญ่ผิดก็ผิดอ่ะผิดก็ยอมรับว่าผิดความจำก็ไม่ค่อยดีแต่ว่าเป็นคนดูหนังที่ชอบเอามาคุยให้ฟังหลังจากที่ดูหนังจบทีนี้พอไม่มีคนคุยด้วยก็เลยทำเป็น YouTube ซะเลยนะครับเรื่องนี้เฮนรี่คาวิลแสดงอีกแล้วเฮนรี่คาวิลนี่ล่าสุดเราก็คือเขาตกงานจากซูเปอร์แมนนะครับโดนยุคจักรวาลจากเจมส์กันแล้วก็ล่าสุดก็มาเป็นสายลับในจินตนาการของไบรซ์ดัลลัสฮอลวาร์ดในเรื่องอาร์ไกอยู่จักรวาลคิงส์แมนแต่เนื่องจากว่าเขาอยู่ในจินตนาการเขาก็อาจจะไม่ได้อยู่ในโลกความเป็นจริงก็ได้เรื่องนี้มันก็จะเป็นจริงกว่านะครับนี่เขารับบทในกัสฟิลิปอะไรมาร์ชฟิลิปอะไรมันชื่อคล้ายๆบุรีก็ของมาร์โบโรก็แต่ว่าในปฏิบัติการจริงเนี่ยเขาเสียชีวิตหลังจากจบปฏิบัติการนี้ไปไม่กี่เดือนนะครับแต่ในหนังดูเหมือนว่าตอนท้ายเรื่องมีกล่าวประวัติอะไรอะไรเนี่ยจะมีครบทุกแทบทุกตัวละครว่าภายหลังไปทำอะไรมาบ้างเรื่องปฏิบัติการเหลือเชื่อเนี่ยพี่โอเห็นด้วยว่าสิ่งต่างๆที่ปรากฏในเรื่องนี้แต่ก็เขาก็น่าจะแต่งเติมให้คนพวกนี้เก่งเกินจริงแล้วก็ปฏิบัติการนี้ง่ายเกินจริงนะครับคือสำเร็จเป็นปลอกๆสำเร็จตามการที่วางแผนเลยเอ้ยอันนี้ตายแล้วมันสปอยแล้วใช่ไหมเนี่ยก็มันจุดแต่ว่ามันเป็นจุดที่อาจจะทำให้คนไม่ชอบแต่ด้วยรายละเอียดจากการแนะนำตัวละครจากการเดินเรื่องตามสไตล์ของไกริชี่เนี่ยพี่โอชอบอยู่แล้วแต่มันมีโปรดิวเซอร์อยู่คนหนึ่งนะครับที่น่าจะมีบทบาทมีอิทธิพลกับหนังเรื่องนี้พอสมควรนั่นก็คือเจอร์รี่บรักไฮเมอร์ซึ่งก็เทียบกับเมืองไทยก็น่าจะฉลองพักดีวิจิตรเดียวระเบิดภูเขาเผากระท่อมมีฉากวินาศสันตโลฉากระเบิดฉากที่ใช้ความรุนแรงมากจนสนุกอะมากจนสนุกมากจนเกินจริงนะครับเราก็คิดในใจว่าถ้าเราเกิดเป็นทหารในสมัยสงครามโลกมันเหมือนเป็น NPC ในเกมมากเลยที่ตายโดยไร้ความหมายมากๆนะครับชีวิตทหารเป็นชีวิตที่น่าสงสารดังนั้นเราควรเลือกเก่งทหารครับถ้าเราเป็นทหารเนี่ยเราก็ถูกอีกฝ่ายหนึ่งฆ่าตายง่ายๆโดยที่เขาไม่ต้องกังวลใดๆเลยน่าสงสารมากครับเนี่ยเป็นความโหดร้ายของสงครามความโหดร้ายของชีวิตทหารนะครับพี่โอจะไปนอกเรื่องละแหกทุกกฎอะไรนะแหกทุกกฎรบที่โลกเคยมันจริงๆโดยเฉพาะอลันริชเชอร์เนี่ยก็ในแจ็คริชเชอร์ใช่ไหมก็บอกว่าเขาไม่ค่อยชอบใช้มีดแต่ในเรื่องนี้ใช้มีดดะใช้มีดกับธนูเก่งมากฆ่าคนเลือดเย็นแล้วก็รวดเร็วมากทุกคนเลยครับอันนี้ก็เป็นแผนกระเบิดอันนี้เป็นตัวนางนกต่อก็มีบทบาทที่ค่อนข้างสนุกแต่การความโหดร้ายของนาซีเยอรมันในเรื่องนี้เราจะเห็นไม่เยอะนะครับมีแค่ผู้หญิงผิวดำถูกห้อยอยู่แต่ว่ามันจะเป็นการที่นาซีหรือเยอรมันถูกกระทำมากกว่าซึ่งเรื่องนี้จัดเต็มคือมันเหมือนกับเป็นหนังเอาคืนของฝ่ายพันธมิตรซึ่งนอกจากจะชนะสงครามแล้วยังทำหนังแสดงให้เห็นว่าตัวเองเหนือกว่าอีกด้วยเรื่องนี้เหนือกว่าเต็มๆเรื่องอื่นๆนี้นาซีจะเน้นมันจะสูสีคู่ขี้บ้างหรือไม่ก็นาซีเยอรมันชนะบ้างอย่างพี่โอชอบเรื่องวาคีรีของทอมครูซนะครับที่ตอนจบสุดท้ายก็สู้ความแกร่งของนาซีไม่ได้แล้วก็ชอบ Inglourious Basterds ที่สมมุติให้ชนะฮิตเลอร์ฆ่าฮิตเลอร์ตายอะไรประมาณนี้คือกลายเป็นว่าพี่โอชอบเรื่องที่สร้างจากเรื่องแต่งมากกว่าเออว่าคิดอยู่เรื่องจริงนะพูดอย่างนั้นก็ไม่ถูกนะเพราะเรื่องนี้สร้างมาจากเรื่องจริงจะว่าเราชอบเรื่องที่สร้างจากเรื่องจริงหรือไม่จริงมากกว่าก็ไม่ถูกนะครับเป็นว่าพี่โอชอบเรื่องนี้ที่ความสนุกแต่ว่าไม่ได้ชอบตรงที่เขาอ้างว่ามาจากเรื่องจริงเพราะดูแล้วมันเกินจริงไปมากแต่ถ้าเรื่องจริงเป็นอย่างนี้พี่โอต้องยอมรับเลยว่าเหนือชั้นมากๆเก่งมากๆเคยมีหนังอะไรที่สร้างจากเรื่องจริงอีกเรื่องในยุคประมาณปี2ปีที่แล้วนะครับที่พระเอกเด็กคิงสปีด
ี่ยวจำชื่อไม่ได้ละได้เคยได้รางวัลออสการ์จากเรื่อง King Speed เป็นนักแสดงนำที่เล่นบริจิตโจนแซลลี่ใครจำได้มั้งเนี่ยอันนี้พี่โอ๋นึกสดๆเลยไม่ได้เตรียมการก็อันนั้นเรื่องนั้นสรุปนะครับที่มีการวางแผนหลอกข้าศึกว่าคนที่ถือจดหมายรับอะไรต้องตายไปอะไรประมาณนี้โอ้เรื่องนั้นพี่โอ๋ชอบมากเรื่องนี้ก็เลยถูกใจพี่โอ๋ที่ความสนุกความแอคชั่นมันกระจายเป็นแอคชั่นเป็นดราม่าเป็นวอร์นะครับยาว2ชั่วโมงก็ได้คะแนนความสนุกจากพี่โอ๋ความชอบจากพี่โอ๋ไป8เต็ม10นะครับแต่เรื่องความสมจริงความประทับใจอะไรพวกนั้นก็ถือว่าอยู่ในระดับนึงถ้าพี่โอ๋พูดอะไรผิดพลาดขาดตกบกพร่องก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้คลิปนี้ขอเป็นคลิปยาวไม่ตัดต่อนะครับอันนั้นปิดท้ายเราจะดูซิว่ามีอันนี้ชื่อดารานะครับนี่เดี๋ยวพี่โอยกอันนี้มาแล้วกันจะได้ชัดๆนี่ครับนี่ดาราทั้งหลายก็มีอะไรผิดพลาดขาดตกบกพร่องต้องขออภัยนะครับคลิปนี้พบกันแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปอื่นๆขอบคุณเมเจอร์ซีเนเพ็กซ์ไว้ณโอกาสนี้ด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ